กิจติดดาวกลับเข้าสู่รายการธุรกิจติดดาวกันต่อค่ะช่วงไอเดียติดดาวคุณบูจันจิราไตรรัตน์รังสีจะพาคุณผู้ชมไปที่อำเภอด่านเกวียนจังหวัดนครราชสีมาไปดูผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่เกิดจากการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและงานออกแบบผลิตภัณฑ์แนวใหม่มาใช้ร่วมกันจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ที่มีความสวยงามและแฝงไปด้วยเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนด้วยค่ะไอเดียติดดาวสวัสดีค่ะไอเดียติดดาววันนี้บูพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้านโอท็อปชุมชนยิ้มสาขาด่านเกวียนจังหวัดนครราชสีมาค่ะความโดดเด่นของร้านโอท็อปแห่งนี้นะคะนั่นก็คือเครื่องปั้นดินเผาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นค่ะหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนนั่นเองค่ะแต่อะไรนะคะที่คือความพิเศษของเครื่องปั้นดินเผาที่นี่เดี๋ยวบูจะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบกันค่ะและตอนนี้นะคะบูก็มาอยู่กับผู้ใหญ่เมียนค่ะซึ่งเป็นเจ้าของร้านพิกุลเครื่องปั้นดินเผาที่ด่านเกวียนอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะผู้ใหญ่เมียนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับตอนนี้ผู้ใหญ่เมียนกำลังปั้นอะไรอยู่คะเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่านกฮูกนี่บูเดินทางมาถึงจังหวัดนครราชสีมาเพื่อที่จะมาดูเครื่องปั้นดินเผาที่ด่านเกวียนเลยนะคะได้ยินมาว่าเครื่องปั้นดินเผาที่นี่มีความพิเศษกว่าที่อื่นความพิเศษที่ว่านี้มันอยู่ที่อะไรคะผู้ใหญ่เมียนอยู่ที่คุณภาพของดินความแกร่งความคงทนนะครับทำไมดินที่ด่านเกวียนถึงพิเศษกว่าที่อื่นคะพิเศษก็คือสีสันกับดินมีแร่เหล็กออกไซด์ผสมอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ได้ยินมานั่นก็คือเวลาที่เราเคาะแล้วจะมีเสียงดังเหมือนโลหะใช่ไหมคะใช่ครับก็ลองเคาะได้ไหมคะผู้ใหญ่คะลองเคาะดูเลยจับก้นขึ้นมาแล้วก็เอามือเคาะแบบนี้โอ้โหเสียงดังและนกฮูกตัวนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้ใหญ่เมียนค่ะแต่ตัวนี้นะคะยังปั้นไม่เสร็จค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูตัวที่ปั้นเสร็จกันแล้วดีกว่าค่ะไปดูกันเลยนะคะผู้ใหญ่เมียนครับได้ครับนี่ใช่ไหมคะก็คือจะเป็นนกฮูกใช่มีความละเอียดมากเลยแล้วอย่างนี้ต้องใช้เวลานานไหมคะก็3วันต่อ1ชิ้นคือดั้งเดิมแล้วเนี่ยร้านพิกุลเครื่องปั้นดินเผาของผู้ใหญ่เมียนก็คือจะผลิตเฉพาะชิ้นงานชิ้นใหญ่ๆใช่ครับซึ่งจะเหมาะกับการจัดสวนใช่ไหมคะใช่แล้วอย่างนี้เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้นเนี่ยค่ะผู้ใหญ่เมียนมีการพัฒนาหรือดัดแปลงชิ้นงานยังไงบ้างคะดัดแปลงชิ้นงานก็ส่วนใหญ่จะมีหน่วยงานของสสวนะครับมาฝึกอบรมเกี่ยวกับออกแบบผลิตภัณฑ์ทำยังไงจะถูกใจลูกค้าทำนองนั้นแล้วก็ออกแบบพวกแพ็คกิ้งอะไรทำนองนั้นนะครับค่ะผู้ใหญ่เมียนคะนอกจากที่นี่นะคะจะมีชิ้นงานที่หลากหลายแล้วก็คุณภาพของเครื่องปั้นดินเผาแล้วแต่บูอยากจะได้เครื่องปั้นดินเผาที่มีสีสันมากขึ้นเนี่ยค่ะที่นี่มีบ้างไหมคะผู้ใหญ่มีครับพอดีน้องชายคนเล่นครับคือชิมิดนะครับค่ะเขาเป็นคนที่มีความคิดนำชิ้นงานที่ไม่ทำสีนะครับกลับไปทำสีที่มีสีสันสวยงามมากนะครับบูก็เข้ามาอยู่ในร้านนครดินค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งร้านที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่เป็นรูปตุ๊กตาที่มีสีสันน่ารักน่ารักเต็มร้านไปหมดเลยค่ะและตอนนี้บูก็อยู่กับเจ้าของร้านนั่นก็คือพี่มิตรนั่นเองค่ะพี่มิตรสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่มิตรคะจากที่บูเดินเข้ามาในร้านของพี่มิตรเนี่ยจะเห็นตุ๊กตาสีสันน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยค่ะพี่มิตรมีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อย่างนี้ยังไงบ้างคะจริงๆแล้วนะครับงานตัวนี้แต่ก่อนจริงๆจะเป็นงานสีดินเผาสีแดงไม่ลงสีอะไรเลยก็คือเป็นต้นตำรับของด่านเกวียนเลยครับใช่ครับอยู่มาสักพักนึงลูกค้ามีความต้องการที่จะอยากให้เราเพ้นสีบ้างเลยเราก็ลองตลาดแล้วก็ลูกค้าก็ตอบสนองได้ดีก็มีการพัฒนามาเรื่อยครับแล้วอย่างนี้คือทางร้านพี่มิตรปั้นเองเลยไหมคะทางร้านรับหุ่นมานะครับตัวนี้รับหุ่นมาแล้วมาเพ้นอย่างสีต่างๆเนี่ยค่ะมันจะซ้ำกันไหมคะพี่ช่างจะเป็นคนดีไซน์
งานแต่ละชิ้นจะไม่ซ้ำแบบกันไม่ซ้ำงานตัวนี้จะมีเสน่ห์ตรงนี้จริงๆแล้วงานตัวนี้นะครับเป็นงานที่แบบรูปทรงแบบนกฮูกล้นๆเลยง่ายๆเลยทางสสวเข้ามาช่วยมาช่วยดูแบบดูอะไรแล้วก็ให้ทางชาวบ้านเนี่ยลองพัฒนาดูซิว่าจะเป็นยังไงสสวก็มาช่วยดูทางสสวจะดูจุดเด่นว่าทางเนี้ยอะไรเป็นจุดเด่นมองปุ๊บแล้วรู้ว่าเป็นหนังเกวียนครับก็เลยนั่นก็คือนกฮูกนั่นก็คือนกฮูกครับค่ะก็ทางสสวก็เลยเอานกฮูกครับมาเป็นจุดเด่นเห็นนกฮูกต้องนึกถึงด่านเกวียนจากนกฮูกที่เป็นดินเผาต้นตำรับเลยครับทางสสวก็มาแนะนำในเรื่องของการมาปรับเปลี่ยนครับมาปรับเปลี่ยนรูปทรงให้ดูเรียบแล้วก็ลองมาลงสีดูค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คืออีกหนึ่งสีสันนะคะของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนค่ะที่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในการส่งเสริมชาวบ้านนะคะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีความโดดเด่นน่าสนใจแล้วก็ทันสมัยค่ะเพื่อให้เป็นของดีประจำด่านเกวียนตลอดไปนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่มิตรมากนะคะที่มาให้ความรู้กับทางรายการค่ะขอบคุณค่ะสสว.เชื่อมโยงนโยบายรัฐเพื่อความสำเร็จของ SME อย่างยั่งยืนธุรกิจติดดาว